สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพบกับนิรันดร์คนพันเอ็กนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของพระเก๊สมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยได้มาใหม่เอี่ยมเลยเอี่ยมเลยดูมะพัฒนาการของเขามาดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าเก๊ก่อนอื่นเลยนะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสมาชิกมิตรรักทั้งหลายที่ร่วมกันช่วยสนับสนุนทำให้ผมได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่จะมาใช้นะครับนี่เมื่อวานนี้ไม่ได้มาเพราะว่าไปทำไปหาซื้อนี่เป็นโทรศัพท์Xiaomi Redmi 10นะฮะ 5G นะรุ่นนี้หน่วยความจำแรมอยู่ที่6กิกรอมอยู่ที่128กิกะไบต์ก็เอาไว้ตัดต่อทำคลิปได้สบายๆเพราะว่าเมื่อวานตื่นเนี่ยอุ๊ยระหว่างที่ตัดต่อคลิปอยู่ใช้เครื่อง Vivo ก็วันนี้ขอแสดงความไว้ทุกข์กับการจากลาลาก่อยVivo V5 เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ปี2016ระหว่างที่ทำทัวร์แล้วก็มันก็ใช้ดีนะเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยมัน20ล้านพิกเซลกล้องหลังก็อีกประมาณเท่าไหร่อ่ะดีถ่ายสวยแต่ถึงวันที่แบบว่ากดปุ่มเปิดปิดไม่ติดนะคือระหว่างกำลังตัดต่อคลิปแล้วเสร็จมันดับปุ๊บไปโอ้โหใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะรีเซ็ตเปิดเครื่องกลับมาก็เลยใจหายแวบเลยก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ภาพให้เสียงให้สีการทำคลิปของเราเนี่ยมันจะได้ดูสวยแล้วก็ดูชัดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งหลายที่ร่วมสนับสนุนนะวันนี้นี่ให้ดูอีกอย่างหนึ่งวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูประภามณฑลหลวงปู่สุขที่แบบสุดยอดสวยมากเลยนะคือผิวตะกั่วเขายังอยู่เดี๋ยวจะมาให้ดูนะก่อนอื่นก็ต้องมาเปิดกล่องรีวิวนิดนึงนะเพราะว่าอวดหน่อยว่า Redmi 10คือราคาของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ 6,000 กว่าแต่ทีนี้ว่าผมเนี่ยนะเป็นสมาชิกเป็นอะไรเป็นลูกค้าเก่าของ AS ก็ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นของเขาก็ลดไป 4,600 ก็เหลือว่าจ่ายจริงนะครับ 2,300แต่ความจริงอ่ะอยากจะได้อีกรุ่นหนึ่งเป็น Redmi 11 5G แต่ตังค์ไม่พอนะทุนมีแค่ 2,000 กว่า 3,000 เพราะว่าเป็น Redmi 11เนี่ยกล้องเขาจะสวยกว่าอะไรทุกอย่างนี่มันจะดีกว่าแต่ว่ามันต้อง 5,000 กว่าใช่ไหมครับก็เลยนะถูไถถ้าอยากจะให้รายการเนี่ยนะผลิตคุณภาพขึ้นมาตัดต่อคลิปได้ดีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์สนับสนุนกันนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยมันนี่นะมันหน้าจอมัน 6.7 นิ้วนะหน้าจอ 6.7 นิ้วแล้วก็ที่สำคัญเป็นสีเขียวนะครับคือวันนี้ยังใช้โทรศัพท์เก่าอยู่นะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราค่อยมาใช้รุ่นใหม่นะดีใจนะครับแล้วก็อำลาอะไรลาก่อย Vivo เข้าสู่สาระสำคัญของการดูสมเด็จหลังตราแผ่นดินเนี่ยนะมีการเผยแพร่แล้วก็นำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา2เดือนแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูถึงพระแท้เนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็จะเอาสอดแทรกเรื่องของพระเก๋วันนี้เนี่ยผมได้เจอพระเก๋อีก1เวอร์ชั่นซึ่งแหม
มันถ้าคุณเพื่อนสมาชิกที่ไม่เคยเห็นของแท้เนี่ยนะมาเจอนี่ก็แบบโอ้โหอาลามชะล่าใจเนี่ย300โอ้โหนะหลังตาเป็นดินใช่แน่ๆเลยแต่เนื้อมันไม่ใช่พอเรามีความรู้ใช่ไหมเรามีพระแท้อยู่ในมือเนี่ยคือพระแท้เนี่ยอาจจะต้องหักชำรุดนี่ก็ได้แต่ว่าเราเอามาส่องดูเนื้อเมื่อส่องดูบ่อยๆแล้วเพื่อนๆจะมีความรู้มีความเข้าใจก็จะสามารถแยกแยะเก๊ออกได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพระเก๊หลังตราแผ่นดินเนี่ยที่ผมเจอตอนนี้ก็มีอยู่ 5-6 เวอร์ชันนะครับ 5-6 เวอร์ชันแต่ผมไม่สามารถที่จะหามาแสดงให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นทุกเวอร์ชันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไปนั่งไล่ดูตามเพจตามเว็บต่างๆก็เจอใช่ไหมก็เขาก็มาโชว์ว่าเขาก็มีนะนี่จะเก็บไว้มันก็เนาะเราจะอะไรอ่ะหมูเขาจะหามเราจะเอาคานเข้าไปสอดได้ยังไงใช่ไหมจะไปเสือกเรื่องของชาวบ้านมันก็ไม่ใช่เหตุที่ดีหลวงปู่จือท่านก็บอกว่ากรรมใดนะที่บุคคลใดกระทำเนี่ยเขาย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะครับเราก็ต้องนั่นนะอย่าไปสร้างกรรมใหม่ก็เหมือนที่สมหลวงพ่อจรัญท่านบอกกรรมเก่าเราอะเนาะก็เร่งที่จะขออโหสิกรรมนะแล้วก็ไม่ทำกรรมใหม่เข้ามานะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเรามาชมพระเก๋กันดีกว่านะครับโอเคปึ๊บเนี่ยผมจะต้องหาขาตั้งกล้องใหม่แล้วจะต้องหาอะไรอีกหาไม่ใช่ไหมอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้การไลฟ์มีประสิทธิภาพผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบดูไลฟ์สดแบบแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะครับนี่เห็นไหมว่าเครื่องใหม่เรามันจะแจ่มมากเลยแต่ตัวเนี้ยเสียดายที่ว่ามันไม่มีมาโครไงมันไม่มีมาโครแต่ว่ากล้องมัน50ล้านพิกเซล50ล้านนี่มันจะชัดมากแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองมาให้ดูเนี่ยตัวไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยดูกันที่หลังนี่คุณดูดิหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่าเนื้อตะกั่วเนื้อชิ้นตะกั่วเนี่ยผิวตะกั่วเขาเดิมๆอย่างเงี้ยอุ้ยเห็นแล้วขนลุกโอเคเรามาดูองค์นี้เป็นของเก่านะที่เคยให้เพื่อนๆดูแล้วว่าพระเก๋เป็นอย่างไรเห็นไหมเนื้อหาของพระเก๋เนี่ยเขาจะทำออกมาแบบโอ้คือถ้าคุณไม่เคยเห็นเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจอ่ะว่าเห็นนะดูเนื้อเขาเหมือนแบบเอ้ยมันเป็นเทียนเลยใช่ไหมแต่อะไรรู้ป่ะแต่มันไม่ใช่ไงเขาทำพยายามทำเรียนแบบแต่มันไม่ใช่สูตรเนื้อของวัดระฆังเนี่ยนะฮะมันจะทำดูใกล้เคียงเลยคือถ้าเราเห็นองค์เดียวโดดๆเนี่ยนะเห็นองค์เดียวโดดๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะคว้าหมักก็จะนั่นไปแต่พอเพื่อนๆมาดูสิว่าเห็นไหมว่าตราแผ่นดินเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งของการบังคับบล็อกแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยมันเลยทำให้อะไรทำให้เราเห็นถึงความผิดปกตินะครับเนี่ยแล้วพอเรามีหลายองค์มี3องค์อย่างเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ตำแหน่งของตัวประทับเนี่ยตัวตาแผ่นดินเนี่ยมันตำแหน่งเดียวกันหมดเลยใช่ไหมแล้วตำแหน่งแล้วน้ำหนักการกดมันก็เหมือนกันโอ้โหเห็นไหมแล้วพอมาดูเนื้อนะเพื่อนๆดูนะโอ้โหเนื้อมันเหมือนจะใช่นะแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าคือหลายๆคนสอบถามผมมาว่าทำไมไม่ทำการสอนคือสอนไม่ได้อะครับผมเพราะเพื่อนไม่มีองค์จริงมันต้องมีองค์จริงอะถ้ามีองค์จริงแล้วเพื่อนจะเข้าใจนะครับเห็นไหมว่าเนื้อขององค์จริงเนี่ยนะครับกับเนื้อของเรียนแบบเนี่ยเขาพยายามทำนะแล้วอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะเห็นเยอะมากนะครับใ
ในพระวัดระฆังอื่นๆใช่ไหมที่ว่าพิมพ์ทรงองค์ใหญ่ขอบใหญ่เส้นซุ้มใหญ่หนาลักษณะองค์ล่ำนะนะนี่ก็คือลักษณะของพระโรงงานนะแล้วทีนี้เขาก็มาทำหลังตาแผ่นดินขึ้นมาใช่ไหมคือถ้าเพื่อนมีองค์เดียวเนี่ยเพื่อนไม่สามารถจะเทียบได้แต่พอมีหลายองค์มี3องค์4องค์อย่างเนี้ยเห็นไหมเพื่อนจะเห็นเลยว่าตำแหน่งของตราแผ่นดินเนี่ยมันตำแหน่งเดียวกันเนี่ยแหละพระเก๋พระเก๋มันเป็นอย่างนี้แล้วไอเนี้ยเห็นไหมการประทับตามันไม่คมชัดมันก็จะคล้ายๆกับองค์นี้เห็นไหมองค์นี้มาโอ้โหเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะนี่เก๋เวอร์ชั่นใหม่เลยนะเก๋เวอร์ชั่นมาที่แบบว่าเฮ้ยเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนื้อเขาเนี่ยคือสูตรเนื้อของพระโรงงานนะสูตรเนื้อพระโรงงานจะเป็นเช่นนี้เห็นไหมจะไม่มีความหนึกนุ่มไม่มีความสบายตาเลยเวลาเราส่องใช่ไหมครับเวลาเราส่องเนี่ยมันจะแห้งแบบกักกากอ่ะดูแล้วแบบเอ้ยมันเห็นไหมคือความคุ้นเคยอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเพื่อนๆ เนี่ยยิ่งกลัวนะเพื่อนๆก็ยิ่งส่องบ่อยๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าสูตรเนื้อเนี่ยเป็นสูตรเนื้อของพระโรงงานนะครับแล้วเราจะเห็นว่าในพระสมเด็จทั้งหลายที่เป็นพระเก๋เขาจะใช้สูตรนี้หมดเลยนะครับนะเนี่ยเราดูตาเปล่าเนี่ยเห็นไหมองค์นี้เป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์มากนะของหลังตาแผ่นดินแท้ๆเทียบดูเนื้อเดี๋ยวเทียบดูเนื้อนี่ก่อนเห็นไหมเพื่อนๆดูเนื้อเขานะนี่คือสูตรเนื้อวัดระฆังนะครับหลังจากที่เพื่อนมี2495เนี่ยเพื่อนก็ต้องหาอินโดจีนสักองค์หนึ่งมาวางเทียบนะครับเทียบว่าความเก่าระยะห่างกัน10ปีเนี่ยมันมีอะไรที่จะใช้ในการเรียนรู้นะพอเราเรียนรู้ดูสูตรเนื้อเนี่ยนะพอดูสูตรเนื้อได้จำสูตรเนื้อได้เพื่อนก็สามารถที่จะค้นหาความจริงค้นหาคำตอบแล้วก็สามารถจะแยกแยะใช่ไหมครับการแยกแยะมันไม่ยากครับแต่ว่ามันต้องอาศัยว่าความคุ้นเคยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนดูว่าโครงสร้างของเนื้อหาเขาเนี่ยเมื่อผ่านไป70ปีเนื้อเขาจะออกใสขึ้นใสขึ้นใช่ไหมครับในบริเวณที่ถูกจับต้องสัมผัสนะครับเห็นไหมครับสภาพของพระเนี่ยไม่ผ่านการใช้ยังมีความสมบูรณ์อยู่กับเนี่ยที่ผ่านการใช้มาใช่ไหมครับผ่านการใช้เนื้อเขาจะออกประมาณคิ้วเนี่ยใสๆใช่ไหมเนี่ยสูตรเนื้ออย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยคือสูตรเนื้อของวัดระฆังสูตรเนื้อที่สมเด็จโตท่านเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆ เห็นเนื้ออย่างนี้แล้วนี่แหละคือสูตรวัดระฆังไม่ว่าเพื่อนจะเจอพระพิมพ์ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเรานะศึกษาจดจำเนื้อได้เนี่ยนะเพื่อนๆก็สามารถละที่จะค้นหาพระที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อวัดระฆังได้จริงเห็นไหมมันไม่ได้ยากแล้วเพื่อนดูดิว่าไอ้เนื้อเก๋เนี่ยนะเนื้อเก๋เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเทียบกันสององค์เนี่ยก็กล้องไม่ดีเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเห็นของดีเห็นไหมนะเนื้อของพระเก๋เนี่ยเป็นเช่นนี้เห็นไหมเพื่อนๆมีพระที่บ้านแล้วเพื่อนๆก็ส่องตามไปด้วยนะครับแล้วเพื่อนจะเห็นว่านะถ้าพระอายุ70ปีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า70ปีของหลวงปู่นาคสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยกับองค์นี้เนี่ยองค์นี้มัน
มันเรียกว่าไม่มีความแบบน่าสนใจเลยอะนะแล้วถ้าเรามาดูองค์เนี้ยนะเนื้อเขาเห็นไหมเนื้อเขาเริ่มเซตตัวกับกายก็จะกลายเป็นสีขาวนะน้ำมันตัวประสานเนี่ยมันเริ่มระเหยออกไปมันกลายเป็นสีขาวลักษณะของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเทียบเนื้ออย่างนี้เรียกว่ายังไงดีให้เพื่อนๆเข้าใจชัดๆมันคล้ายกับขนมเทียนใช่ไหมเนื้อขนมเทียนนะเนาะเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นสูตรเนื้อวัดระฆังเนี่ยเขาจะมีความหนึกนุ่มและการกายภาพการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆ เห็นว่ามันดูง่ายเห็นนะ70ปีเนี่ยไอ้น้ำว่านตัวประสานเนี่ยมันเริ่มระเหยออกไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวนะอะนี่คือสูตรออริจินัลของวัดระฆังแต่คั้นมาดูของปลอมของปลอมเนี่ยนี่ที่เขาทำมาเรียนแบบเห็นนะคือถ้าเพื่อนๆไม่มีของจริงนะมันยากไงที่จะมาเรียนรู้ผ่านออนไลน์ใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยของปลอมเนี่ยมันต่างกันนะเห็นไหมสูตรเนื้อของปลอมนะเห็นนะคือมันอาจจะดูคล้ายอ่ะแต่ถ้าเพื่อนมีของจริงอ่ะเพื่อนจะรู้ว่ามันแตกต่างใช่ไหมครับนะหมายว่าโอ้โหคือลักษณะอ่ะดูลักษณะทั่วไปก็แล้วกันกายภาพการตัดขอบเนี่ยนะกระบวนการผลิตเห็นไหมขอบมันจะปิ้นมาข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยขอบจะปิ้นมาข้างหน้ามันจะคล้ายๆกับบางขุนพรมอ่ะนะแต่ว่ากระบวนการผลิตนี้มันเป็นกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่นะเพื่อนๆเนี่ยคือไอ้รูปแบบพิมพ์เนี่ยมันสามารถจะถอดแล้วก็มาสร้างกันได้แต่ว่าเนื้อเนี่ยถ้าจะให้มันเก่านะครับให้มันเก่ามันทำไม่ได้เห็นไหมว่าไอเนี้ยเป็นพระเรียนแบบตัวใหม่ที่ผมเจอมาเนี่ยของเก๋เนี่ยโอ้โหเพื่อนๆมาดูข้างหลังเนี่ยนะถ้ามาวางเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะหลงคิดว่าโอ้นี่แท้เพราะอะไรเพราะลักษณะของเขาเนี่ยโอ้โหนะมันเห็นไหมโอ้โหมันได้แต่ความจริงแล้วนี่คือเก๋นะตัวเนี้ยเพราะเนื้อมันไม่ได้เนื้อมันไม่เข้ากับนี้แล้วเนื้อของไอ้นี้กับ 3-4 องค์เนี่ยมันไม่เข้ากันนะครับวันนี้เท่าที่เห็นนะว่าเนี่ยนี่คือเก๋ที่เห็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนลองหาตาแผ่นดินนะครับคือจะเป็นพระหักพระบินหรือยังไงก็แล้วแต่นะราคาเบาๆเนี่ยเอามาเก็บเป็นองค์ครูดีกว่าที่เพื่อนๆจะเสียสตังไปเช่าหาพระเก๋แบบนี้มานะแล้วก็หลงกับการเรียนรู้ที่แบบว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์ในการยึดเพราะอย่างที่วันนี้เนี่ยมาตรฐานของพระสมเด็จเนี่ยมันต้องเริ่มที่หลังตาแผ่นดินหลังตาแผ่นดินเนี่ยคือตัวที่จะบอกว่าการสร้างเขาสร้างในปี2495คือข้อ1ข้อ2ก็คือว่าเนื้อหาสูตรการสร้างของเขาเนี่ยนะสูตรของพระแท้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สูตรของวัดระฆังเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าอะไรที่มันนอกเหนืออ่ะอย่างเนี้ยเพื่อนดูว่านี่มันเป็นเนื้อปูนปัตเตอร์เนี่ยใช่มั้ยเนื้อปูนปัตเตอร์ส่องไปเท่าไหร่เราก็จะไม่
ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะทำให้เราอิ่มใจอ่ะเนาะเออทำให้เรารู้สึกสุขใจอ่ะนะถ้าเราส่องดูแล้วเนี่ยเห็นไหมเนื้อปูนปัตเตอร์มันแห้งแบบเนี้ยแล้วไอ้นี้เนื้อพะเกเนี่ยเห็นนะนี่ก็เป็นเห็นไหมสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันกับองนี้เลยสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันเลยนะที่บอกว่าโอ้จะต้องมีมวลสารไอ้นู่นไอ้นี่มาผสมมานั่นนะแต่เนี่ยคือเป็นสูตรที่เขามาสร้างนิทานบอกว่าเป็นพระยุคต้นนะเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาพระเนี่ยไปแช่นะไปแช่น้ำกัดกดเพื่อจะทำให้เกิดว่าเป็นคราบเป็นการเปิดผิวออกใช่ไหมครับเห็นนะคือเนื้อหาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่สูตรของวัดระฆังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มต้นเรียนรู้มาจากพระจากรูปจากหนังสือเราไม่เคยเห็นของจริงแต่วันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนได้เห็นของจริงใช่ไหมได้เห็นพระที่เป็นสมเด็จหลังตราแผ่นดินแท้ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถมีต้นแบบมีองค์ครูนะที่จะใช้เรียนรู้ใช้ดูว่าองค์ครูมาดูเนี่ยนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอ๋อนี่นะลักษณะของเนื้อหาเขาเนี่ยเห็นไหมเอ่ยนะถ้าเพื่อนๆยิ่งสงสัยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ต้องส่องบ่อยๆดูบ่อยๆพอดูบ่อยๆแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่ากายภาพการเปลี่ยนแปลงเนื้อพระเนี่ยนะเขาเป็นแบบไหนไม่ทราบเห็นชัดกันไหมเอ่ยอยากให้เห็นชัดๆเนาะโอ้ขาตั้งกล้องไม่ดีเลนก็ไม่ดีพอจะเห็นชัดๆนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมว่าความแตกต่างเราดูตาเปล่านะเราดูตาเปล่าว่าเห็นนะลักษณะของเนื้อหาเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยไอ้ที่เราถูกเขาสอนมาบอกว่ามันจะต้องมีเนื้อมวลสารนู่นนี่มีเม็ดอะไรเนี่ยเห็นไหมสีฟ้าสีแดงอะไรสีดำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละคนเขาก็คำช้างกันมาล่ะครับผมเพราะฉะนั้นการที่จะให้มาตรฐานของพระสมเด็จวัดระฆังมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเราก็ควรที่จะเริ่มต้นจากพระวัดระฆังใช่ไหมครับถ้าคุณจะเอาพระวัดระฆัง100ปีมาเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยถามว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถจะเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระฆัง100ปีเนี่ยมันสร้างในปี2515กระบวนการผลิตนี่มันเป็นกระบวนการผลิตยุคใหม่แล้วนะครับแต่เนื้อหาสูตรการสร้างก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูฮะแล้วเพื่อนๆจะกี่คนนะณที่นี้นะครับ20,000กว่าคนเนี่ย จะมีใครมีความสามารถที่ไปเอาสมเด็จหลังตาสมเด็จ100ปีเนี่ยมาเป็นองค์ครูได้เพราะจริงๆแล้วการเรียนรู้เนี่ยเพื่อนๆเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยมันได้แค่ตาดู 70% เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีองค์จริงอยู่ในมือเนี่ยนะจับต้ององค์จริงแล้วก็ส่องกับตัวเองดูเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจมากกว่าที่10ปากว่าหรือว่าเข้าใจมากกว่าที่จะอ่านหนังสือใช่ไหมครับการอ่านตำรานี่มันเป็นเพียงแนวทางแต่ว่าถ้าเรามีของจริงเนี่ยใช่ไหมอย่างเพื่อนๆเห็นรูปของสิงโตเห็นรูปของช้างเห็นรูปของเสือใช่ไหมแต่เพื่อนๆไม่เคยเห็นของจริงเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าเสือสิงโตหรือช้างเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการดูเนื้อของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยตามหาพระรูปแบบอื่นได้เยอะมากนะครับที่บอกว่าผิดพิมพ์ทรงไม่ใช่เนื้อไม่ถูกอะไรเนี่ยมันก็คือวาทกรรมที่หลอกลวงให้เรากลัว
ใช่ไหมครับแต่เมื่อความจริงเนี่ยเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ดูเนื้อนะเนื้อเขาเป็นแบบนี้สูตรเนื้อเป็นเช่นนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปเห็นองค์อื่นๆล่ะที่มันที่เนื้อเขาเป็นประมาณนี้นะแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำกลับมาได้ใช่ไหมครับมันคือการสร้างมาตรฐานของพระในสูตรของวัดระฆังใช่ไหมครับอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นองค์นี้เนี่ยปุ๊บโอ้โหหลังตราแผ่นดินใช่ไหมเอ๊ะแต่เนื้อมันไม่ใช่ใช่ไหมสูตรเนื้อมันไม่ใช่เพราะสูตรเนื้อมันไม่ใช่เนี่ยเพื่อนๆคัดได้เลยว่าเนี่ยพระโรงงานใช่ไหมแล้วพอเพื่อนๆก็มาดูเนี่ยเฮ้ยนี่เขาบอกว่าหลังตราแผ่นดินเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหดูด้วยว่าเนื้อโอ้โหหนึกนุ่มหนึกนุ่มหนึกนุ่มแต่พอเพื่อนมีองค์จริงอ่ะใช่ไหมเพื่อนๆก็มาส่องดูมันไม่เหมือนกันนะมันมีอะไรที่มันข้อพิรุธไงใช่ไหมเป็นข้อพิรุธพอมีองค์เดียวอย่างเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยตราแผ่นดินเนี่ยมันถูกประทับด้วยมือคนนะครับมันจะมีชิดซ้ายชิดขวาเอียงบนเอียงล่างใช่ไหมครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับอะไรไม่เหมือนกับพระยุคใหม่ที่เวลาสร้างเนี่ยเขาจะมีบล็อกแม่พิมพ์ตัวหลังเนี่ยนะที่ล็อกสเปคไว้อยู่แล้วเวลานั้นก็กดปึ้งปึ้งปึ้งมันก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันพออยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพื่อนก็จะเห็นว่าลักษณะเนี้ยมันเป็นพระโรงงานละมันไม่ใช่พระที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบแฮนด์เมดใช้มือทำใช่ไหมคือเรามีองค์เดียวเนี่ยเราย่อมไม่แน่ใจใช่ไหมพอเรามีหลอกสององค์เรามีสามองค์อย่างเงี้ยเฮ้ยตาประทับเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันเดียอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคิดว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยแท้ๆเนี่ยนะองค์เนี้ยนะตาประทับเอียงใช่ไหมเห็นไหมว่าเขาเอียงไปทางนี้และอีกองค์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเอียงมากกว่าเก่านะแถมกดติดบ้างไม่ติดบ้างน้ำหนักมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วที่นอกเหนือจากนั้นคืออะไรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพื่อนดูว่านี่เห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ดูยากสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นเนื้อผงใบลานนะมันค่อนข้างจะดูยากการศึกษาแต่ว่าพอเราคุ้นเคยกับความเก่านะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ละใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยเป็นองค์ครูที่จะสามารถนำไปศึกษาพระเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงผสมใบลานเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระปิลันเนี่ยก็จะใช้สูตรเดียวกันเนี่ยแต่เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ถึงว่าเนื้อหาความเก่าอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเขาจะมีอะไรมีเนี่ยลักษณะของความเก่าของเขาเนี่ยเรามองเทียบเคียงแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันอะไรมันคล้ายนะมันคล้ายกับอย่างนี้นะเนี่ยเห็นนะถึงแม้ว่าสีเขาจะต่างกันแต่ว่าเราพอจะเข้าใจใช่ไหมว่าสูตรเนื้อเขาเนี่ยมาเหมือนกันเห็นไหมสูตรเนื้อมาเหมือนกันเลยนะเห็นไหมสูตรเนื้อเนี่ยเห็นไหมการปาดของเขาเนี่ยเพื่อนๆต้องจดจำรายละเอียดพวกนี้ไว้เพราะว่ารายละเอียดพวกนี้รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมันจะมารวมกันเป็นการต่อภาพให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมแล้วทีนี้พอเพื่อนๆไปเห็นพระองค์อื่นๆเนี่ยที่เป็นของหลวงปู่นาคสูตรวัดระฆังเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับเห็นไหมว่าอย่างลักษณะเนี่ยเราดูว่าโอ้โหมันเหมือนกับพระที่เนื้อจับนะใช้จับแต่ว่าเห็นไหมมันมีสิ่งที่ทำให้เราแยกได้อะว่ามันไม่ใช่สูตรเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยนี่เป็นองค์แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรเนื้อของพระโรงงานอีกสูตรหนึ่งที่เราเนาะเจอกันบ่อยๆหวังว่าวันนี้เนี่ยคงจะมีสาระนะครับว่าพระเก
อุ้ย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 พระเก๋แล้วก็พระเก๋อ่าฮะพระเก๋พระเก๋วันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเรามี3แบบแล้วนะ4แบบเด้นะไอเนี้ยเนื้อที่เขาจะหลอกคุณว่ามันเป็นสูตรยุคต้นนะครับแสงมันไม่ค่อยดีเนาะเนี่ยสูตรเขาจะหลอกคุณว่าเป็นพระยุคต้นเพราะอะไรเพราะคุณจะเห็นว่าเห็นไหมเขาจะมีการนำไปทำให้ผิวมันเปิดนะครับลักษณะเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่แต่คุณดูว่าลักษณะของเขาเป็นการถอดมาจะด้วยกันถอดมาแล้วเขาใช้นะเหมือนกันคล้ายๆกันเลยใช่ไหมสูตรเนื้อมันคนละเนื้อนะเห็นไหมใช่ไหมแล้วพอมาเป็นอย่างนี้ออกทะเลไปเลยเนี่ยคือที่เขาบอกว่าพิมพ์อู่ทองอะไรเนี่ยนะมันคือของเก๋นะครับคือพอเรารู้ความจริงแล้วมันก็รู้สึกเสียดายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลังตาแผ่นดินเนี่ยที่ผมเห็นเขาอยู่ก็อาจจะมีองค์หลักพันต้นๆ นะหลักร้อยกลางๆหลักพันต้นๆ เนี่ยลองไปหาดูเป็นองค์ครูเพื่อจะศึกษาเพราะว่าถ้าท่านจะไปใช้ร้อยปีเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าท่านไม่มีโอกาสเลยนะครับเพราะร้อยปีเนี่ยยังยากอุ้ยท่านอนุชิตสมเด็จหลังยันมันก็มีแทบทุกวัดนะครับคือเรื่องของยันเนี่ยมันไม่มีเจ้าไหนที่เขาจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองหรอกครับนะครับเราต้องทำความเข้าใจหน่อยหนึ่งนะว่ายัน5ยัน8ยันกระบองไขว้หรือยันมหาราชอะไรเนี่ยเกจิอาจารย์ท่านที่สำเร็จเนี่ยท่านก็จะใช้ยันนะลงไปนะแต่ที่เป็นหลังตราแผ่นดินเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของหลวงปู่นาควัดระฆังบางคนยังเชื่อว่าเป็นสมเด็จเผ่าเราก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยนึงว่ามันเป็นพิธีเดียวกันกับที่สมเด็จเผ่านะในวัดที่สร้างที่วัดอิน2495เข้าร่วมปลุกเสกในพิธีเดียวกันแต่พระชุดนี้เป็นพระชุดของหลวงปู่นาคนะครับที่มีร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกนะครับเป็นลูกมือในการช่วยสร้างครับท่านดูเก่าได้หรือเปล่าท่านอนุชิตท่านดูเก่าได้ท่านก็ค่อยไปไล่เรียงยุคของเขานะครับยันน้ำเต้าคือท่านเปิด Google ค้นหาเลยท่านก็จะเห็นว่ามีเกจิคณาจารย์เยอะแยะมากหลวงพ่อแพรก็มีเห็นไหมเจ้าคุณนอก็มีแล้วอะไรในสายของคือยันน้ำเต้าเนี่ยมันเป็นยันอะไรท่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นยันเมตตามหาเสน่ห์หรือว่าเป็นยันเกี่ยวกับคงกระพันใช่ไหมท่านต้องทำความเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าเรื่องยันเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเกจิอาจารย์นะฮะที่ผมบอกว่าเกจิอาจารย์เนี่ยท่านสำเร็จอะไรใช่ไหมท่านก็สามารถจะใช้ยันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะทำให้เราดูพระได้แต่ที่สำคัญคือเราดูพระเก่าเป็นไหมเพราะก่อน 2,500 เนี่ยไม่มีการทำพระเก๋ออกมาหรอกจะทำเก๋มาเพื่ออะไรทำมาขายใครใช่ไหมครับพระสมัยนั้นเนี่ยนะตั้งแต่2515-20นี้ยังแจกกันอยู่เลยนะยังไม่ได้ซื้อขายกันเลยไปทำบุญที่วัดก็หยอดก็ไออะไรนะใส่กล่องบริจาคไปปุ๊บก็ให้หยิบพระเอาเองเลยจะเอาไปสักกี่องค์ก็เอาไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ด้วยการมีสตินะครับนี่คือพระแท้ไม่ต้องส่งให้ผมหรอกครับไม่มีประโยชน์ครับท่านต้องเรียนรู้ครับท่านอย่าทำตัวเป็นลูกนกเพราะว่าอะไรเพราะการเป็นลูกนกเนี่ย
ถ้าท่านได้รู้ล่ะท่านได้ประโยชน์อะไรจากการที่บอกว่ายันน้ำเต้านี้เป็นของที่ไหนที่ไหนทำไมท่านไม่คิดที่จะเรียนรู้ดูเองล่ะครับว่ายันน้ำเต้ามันเป็นยันเกี่ยวกับอะไรเป็นยันโภคทรัพย์หรือเปล่าถ้าท่านได้รู้ว่าเป็นยันโภคทรัพย์ปุ๊บท่านก็ไปตามหน่อยว่าเกจิอาจารย์ท่านไหนบ้างที่มียันน้ำเต้าท่านก็พิมพ์ใน Google หาใช่ไหมครับแล้วท่านก็จะได้รับการเรียนรู้แล้วความทรงจำเนี่ยมันก็จะประทับแล้วท่านก็จะมีเรื่องเล่าครับท่านก็จะมีเรื่องที่ไปคุยได้ว่าอ้อนี่ยันน้ำเต้าเนี่ยเจ้าคุณนอท่านก็มีนะหลวงพ่อแพท่านก็มีแล้วมีใครอีกอ่ะสายหลวงพ่อแพใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของยันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกำหนดอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเป็นหลังตาแผ่นดินเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดชัดนะครับท่านเห็นหลวงปู่ทิมอ่ะหลวงปู่ทิมใช้ยันน้ำเต้าไหมใช่ไหมเออมันมีได้หมดนะบางองค์เนี่ยใช้อะไรใช้ยันมหาราชอ่ะใช่ไหมท่านก็หาดูว่าอ้าวอย่างหลวงปู่ยิ้มเนี่ยใช้ยันอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ยันของเกจิอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดบอกว่าพระนั้นน่ะจะแท้จะเท็จเพียงแต่ว่าท่านต้องดูเก่าให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ท่านดูเก่าได้อ่ะท่านจะสามารถคัดแยกเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยเราดูเนื้อเนี่ยความเก่า70ปีเป็นแบบนี้และนี่เนื้อพระเก๋ยังไงก็อย่างที่บอกว่านี่ไงมันเก๋เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังตาแผ่นดินของมันเนี่ยตำแหน่งของมันเหมือนกันเดี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วท่านคิดว่าถ้าท่านคิดว่านี่แท้ผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงท่านน่ะว่านะเพราะว่า1กระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่ยุคก่อน2500แน่ๆใช่ไหมครับการทำพระเก๋เนี่ยมันทำมาหลังจอก2500มาเริ่มทำจริงๆก็คือ2520นะครับถ้าคนเขาบอกว่าเก๋เก่าเก๋ดีมันมีมานานแล้วคุณก็ถามเขาเนี่ยเอาตัวอย่างเก๋เก่าเก๋ดีมีมานานเนี่ยมาให้ดูหน่อยนะอย่าสักแต่ว่าพูดนะครับอย่างเนี้ยเรารู้ได้ยังไงว่ามันเก๋ก็เพราะผมเอามาให้ดูแล้วไงนะเอามาให้ดูเอามาเทียบให้ดูใช่ไหมว่าเนี่ยเนื้อหา70ปีเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือถ้าท่านคิดอยากจะเรียนท่านต้องขวนขวายกูรักพักจำนะแล้วก็เทียบเคียงและอย่างที่บอกว่าเรียนออนไลน์หรือว่าสอนอย่างแนะนำอย่างนี้เนี่ยมันได้แค่ 70% ถ้าท่านไม่มีองค์ครูแบบนี้ไว้ดูเนี่ยโอกาสที่ท่านจะไปต่อมันก็ยากใช่ไหมครับอย่างผมมีองค์นี้มาผมก็สามารถที่จะไปหาเนี่ยอินโดจีนใช่ไหมคุณดูว่า2495เป็นแบบเนี้ย2485เป็นแบบเนี้ยคุณดูเนื้อครับท่านอนุชิตองค์อื่นท่านไม่รู้แต่ท่านอยากรู้หลังน้ำเต้าแต่ผมไม่อยากรู้เหมือนท่านนะเนาะคือท่านอยากรู้น้ำเต้าท่านไปพิมพ์ Google หาเลยครับนะครับเพราะว่าพระในประเทศไทยท่านรู้ไหมว่ามีการสร้างจำนวนกี่รูปแบบใช่ไหมถ้าท่านรู้นะแล้วท่านก็ดูว่าเกจิคณาจารย์ที่ใช้ยันน้ำเต้าอ่ะมีใครบ้างนะท่านก็สามารถที่จะรับรู้เรียนรู้แล้วก็จะต่อยอดได้เพราะการที่จะมาถามแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการที่จะเป็นผู้รู้นะครับผู้รู้เนี่ยจะต้องขนขวายก่อนนะข้อข้องใจอะไรของเราเนี่ยนะเราก็ต้องหาก่อนถ้าหาไม่ได้จริงๆหรืออยากจะคุยว่าเออยันน้ำเต้าที่ท่านรู้เนี่ยมีใครสร้างบ้างเรามาคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าองค์อื่นไม่รู้ผมไม่สนผมอยากจะรู้อย่างนี้ของผมอย่างเดียวแล้วเนี่ยท่านรู้ไหมว่าทำไมจะต้องมีหลังตาแผ่นดินทำไมจะต้องมีอินโดจีนคือท่านอยากจะรู้โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เริ่มต้นจากพระที่ท่านรู้อ่ะทำไมไม่เริ่มต้นจากพระที่ท่านรู้อ่ะการเรียนรู้เนี่ยมันจะมีความสุขก็คือว่าเราเรียนรู้ในสิ่งที่เรารู้แต่ท่านไม่รู้
ท่านก็ไม่คิดจะขวนขวายเพราะฉะนั้นเอาที่รู้อะไรที่ไม่รู้ดูไม่เป็นไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาอย่างวันนี้หลังตาแผ่นดินมันทำให้เราไปหาอินโดจีนซึ่งเป็นสูตรของวัดระฆังวันนี้เราเรียนรู้สูตรของวัดระฆังเราไม่มาเรียนรู้เรื่องอะไรที่มันนอกเหนือนะครับโอเคเข้าใจตรงกันพอเรารู้ว่าวัดระฆังมีสูตรเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันห่างกัน10ปี95 85ใช่ไหม85ที่ผมบอกให้คุณรู้ให้ดูก็คือว่าหลังเนี่ยมันจะเป็นหลังลายกระดานแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆไปศึกษาไปติดตามนะครับเขาไม่ตอบให้ท่านหรอกผมก็ไม่รู้จะตอบให้ท่านยังไงครับเพราะการดูรูปเนี่ยนะมันไม่สามารถจะตอบชี้ชัดลงไปได้ว่าของที่ไหนยังไงใช่ไหมครับการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาถ้าเขามาตอบให้ท่านเขาได้อะไรใช่ไหมท่านเป็นคนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นทำไมท่านไม่หาพระที่คนอื่นเขาดูเป็นและท่านรู้เอาพระที่ท่านรู้ท่านดูเป็นนี่สินะแล้วท่านก็มาเผยแพร่มาแนะนำคนอื่นให้เขารู้จักไอ้นั้นมันจะเป็นคุณอุปการเป็นประโยชน์แต่อะไรที่มันไม่รู้อ่ะคุณรู้ไหมว่าเกจิคณาจารย์ที่ทำกว่าจะสร้างยันอะไรแต่ละยันขึ้นมาเนี่ยนะท่านสำเร็จอะไรมาบ้างใช่ไหมครับถ้าคำถามที่ท่านมาเพื่อต้องการคำตอบพอเขาตอบไปแล้วมันก็ไม่ทำให้ท่านรู้ว่าเกจิคนที่สร้างเนี่ยเป็นใครและไม่รู้ว่าเขาเรียนวิชามาจากที่ไหนใช่ไหมครับอ่ะอย่างวันนี้ท่านได้รู้แน่ๆก็คือว่าหลังตาแผ่นดินกับอินโดจีนเป็นสูตรของวัดระฆังสูตรของวัดระฆังเนี่ยวิธีการดูเนี่ยอินโดจีนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจุดสังเกตให้ดูว่าหลังลายไม้อย่างเนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่ท่านจะมาถามเรื่องยันน้ำเต้าหรือเปล่าใช่ไหมมาดูว่าขอบลักษณะของการตัดขอบของอินโดจีนเนี่ยนะใช่ไหมมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะทำให้ได้ประโยชน์มากกว่าแล้วถ้าเรามีหลายๆองค์เนี่ยใช่ไหมเรามาเทียบนะว่าเออนี่นะอินโดจีนเนี่ยนะลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็จะได้ประโยชน์เวลาไปเจอที่ไหนเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเนื้อหาแบบนี้แล้วถึงแม้ว่ามันจะผ่านการล้างไปแต่เห็นไหมว่าท่านจะเห็นว่ามันมีร่องรอยของหลังลายกระดานอยู่ใช่ไหมร่องรอยของหลังลายกระดานเนี่ยมันจะช่วยให้ท่านสามารถจะไปค้นหาใช่ไหมครับคือของท่านนะท่านอนุชิตของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่ยอมรับรู้รับฟังเหตุผลของคนอื่นท่านเป็นคนที่เข้ากับสังคมอื่นๆไม่ได้นะครับการแลกเปลี่ยนความคิดนั้นท่านต้องมีข้อมูลของพระท่านมาแล้วก็นำเสนอว่านี่นะท่านไปรู้มาว่ามันเป็นยังไงจริงเท็จประการใดนะครับคือมันไม่ใช่ว่าพระแท้นิสัยของท่านน่ะที่เข้ามาคือต้องการจะรู้อย่างเดียวแล้วท่านเห็นไหมว่าผมกำลังนำเสนอหลังตาแผ่นดินนำเสนออินโดจีนนำเสนอพระวัดระฆังแล้วของท่านเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมนำเสนอหรือเปล่าใช่ไหมหนึ่งกาลเทศะท่านน่ะไม่ได้สองคุณสมบัติในการเป็นผู้รับฟังรับรู้เนี่ยก็ไม่ได้นะครับการจะมาบอกว่าพระใครแท้พระเนี่ยมันไม่ใช่ผมกำลังแนะนำเรื่องของพระสูตรวัดระฆังแนะนำพระเก๋สมเด็จหลังตาแผ่นดินใช่ไหมเพื่อนๆทุกคนนะห้องนี้เนี่ยได้เห็นแล้วใช่ไหมว่านี่คือเก๋นะเราไม่ได้ไปพูดถึงว่าจะต้องมียันน้ำเต้ายันน้ำเต้าอย่างที่เขาบอกใช่ไหมโอเคนี่ผ่านไปคือผู้หญิงที่น่ากลัวคือผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวนะครับผู้ชายที่น่ารังเกียจก็คือผู้ชายที่
ไม่เกรงใจใครนะครับนี่คือคำสอนของหลวงพ่อจรัญทิติธรรมโมนะครับแล้วการกระทำเช่นนั้นอย่าไปทำที่ไหนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นกิริยาที่ไม่ดีอ่ะนะตอนนี้เนี่ยเราให้ดูว่าหลังตาแผ่นดินให้ดูอินโดจีนที่เป็นสูตรของวัดระฆังให้ดูวิธีการเรียนรู้เพื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ในการเสาะแสวงหาใช่ไหมครับโอเคเรามาดูนี่เห็นไหมองค์ไฮไลท์มาดูองค์ไฮไลท์นี่เพื่อนๆเคยเห็นหลวงปู่ศุกร์แบบผิวเดิมๆอย่างนี้ไหมนะเนื้อชินตะกั่วผิวเดิมๆแบบนี้นะเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปสวยๆมาให้ดูเห็นไหมว่าความคมชัดของพระที่ไม่ได้ถอดพิมพ์อ่ะเขาจะมีรายละเอียดเห็นไหมมีเส้นสายแล้วมีงานเรามาดูของสวยๆงามๆกันดีกว่าเห็นไหมเห็นนะคือผมตอนแรกเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยได้มาเนี่ยมันขมุกขมัวมากเลยแล้วผมก็ทำการล้างโดยใช้โซดาไฟนะครับใช้โซดาไฟในการปัดล้างแล้วก็แช่ในสเตคีนนะครับแล้วผิวเดิมของเขาก็กลับมาเห็นไหมว่าเนื้อชินตะกั่วเขายังสมบูรณ์สวยงามอย่างเงี้ยนะแล้วความชัดคมชัดของแม่พิมพ์ใช่ไหมเนี่ยมันเห็นแล้วมันเลยอยากจะมาอวดให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าพระหลวงปู่ศุกร์เนี่ยเขาสร้างเยอะนะใช่ไหมครับแต่สภาพที่สวยสมบูรณ์เนี่ยมันก็หาดูน้อยใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ชมนะสภาพเนื้อชินตะกั่วสวยๆเต็มๆแบบนี้นะครับก็เป็นของแถมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องใช้กล้องตัวใหม่ใช้มือถือเครื่องใหม่เนาะในการนำเสนอเรียนรู้กันเห็นไหมครับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะองค์นี้เนี่ยอายุอนามเขาน่าจะมีสัก 70-80 ปีใช่ไหมครับ70-80 ปีแต่เป็นชินตะกั่วของหลวงปู่ศุกร์ปากคลองมะขามเท่าที่คือในบ้านของเพื่อนๆเนี่ยนะมันอาจจะมีแต่ว่าวิธีการล้างบางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะล้างผิดๆการล้างเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเราล้างด้วยโซดาไฟนะครับอัตรา1:3ผสมกับน้ำเปล่านะแล้วก็ใช้สเตคีนแช่สเตคีนหน่อยนะโอ้โหนะเราดูว่าพระเนี้ยเป็นการถอดหรือว่าเป็นการแต่งแม่พิมพ์ใช่ไหมครับคุณดูความคมชัดของอะไรของพิมพ์พระได้ไหมใช่ไหม
เห็นชัดๆไหมคือนี่แหละตั้งใจไว้ว่าจะต้องเลี่ยมทองให้ได้เพราะว่าหนึ่งความสำเร็จก็คือว่าสามารถจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้แล้วและวันนี้นะวันนี้เราก็ได้เจอกับองค์นี้นะเพื่อนๆดูด้วยว่าประภามณฑลใช่ไหมความคมชัดของการหล่อโบราณเนี่ยความคมชัดแล้วก็ผิวไฟตะกั่วของเขาเนี่ยยังผิวเดิมยังอยู่นะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ล้างด้วยโซดาไฟนะแล้วก็สเตคีนนะคือวิธีล้างเนี่ยใช้อะไรใช้ปลายผู้กันเล็กๆเนี่ยค่อยๆปัดค่อยๆปัดนะฮะไม่ใช่ไปจุ่มนะค่อยๆปัดแล้วทีนี้พอนั้นเสร็จก็ใช้แช่ในสเตคีนอ่ะในถุงซิปนะครับทิ้งไว้สักประมาณ2คืนมันจะช่วยรักษาผิวของพระไว้ได้แล้วเอาคราบสกปรกออกใช่ไหมครับแล้วทีนี้เห็นไหมสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรมันคือธรรมชาติของพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้และเป็นพระที่อยู่ตามบ้านนะครับบางทีเนี่ยคุณไปเหมาพระตามบ้านหรือว่าไปบ้านเพื่อนมาเห็นสภาพขมุกขมัวใช่ไหมเราก็เนาะไปขอแบ่งมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ทำความสะอาดเนี่ยนะว่านี่คือกระบวนการผลิตการเทหล่อในยุคไหนยุคก่อน 2,500 ใช่ไหมครับแล้วก็คาบเห็นผิวไฟของเขาขึ้นไหมผิวคาบผิวตะกั่วเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนกับพระกุวัดลาดบูรณะนะฮะใช่ไหมพระกุวัดลาดบูรณะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาพระกุวัดลาดบูรณะมาให้ดูผิวตะกั่วนะครับนะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปมาให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะสำหรับองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมครับสุขสันต์วันแม่สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาละครับวันนี้ขอปิดท้ายไปด้วยหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าเนื้อชินตะกั่วองค์นี้นะครับความสวยสมบูรณ์ของเขาเนี่ยครบนะแล้วการเรียนรู้หลังตราแผ่นดินวันนี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะว่ามันมีเก๋ตัวใหม่เก๋ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมแต่เนื้อเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนใช่ไหมพอเนื้อไม่เหมือนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างของเนื้อของสูตรวัดระฆังใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเปรียบเทียบแล้วก็เรียนรู้เรื่องของพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก๋ว่าเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยที่เจอแล้วมีน่าจะมีสัก6เวอร์ชันนะครับแต่ที่เรานำมาให้ดูนี่ก็คือ3ถึง4เวอร์ชันแล้วนะครับแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสวยๆเนี่ยมาลงให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนช่อง YouTube นิรันดร์คนพัน X นะครับจนสามารถที่จะฟันฝ่าจนเราสามารถมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้นะแล้วพรุ่งนี้จะใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่นำเสนอคงจะได้พบกับสิ่งดีๆกันนะครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ